สวัสดีครับผมอาจารย์ต๋องGood Idea TV เชียงใหม่ขอรายงานนะครับขณะนี้เวลา 10:38 นาทีเป็นช่วงสายๆของวันเสาร์ที่15เดือนกันยายน2561นะครับรถนิสสันสีเขียวแก่คันหน้าเนี่ยครับทะเบียนบห545ลำพูนเนี่ยนะครับที่ขับนำหน้าผมไปเนี่ยนะครับใครจะรู้ว่าคนขับนะครับเมื่อตอนต้นเดือนนี้ยังนอนอยู่บนที่นอนรอความตายอยู่นะครับมีปอดข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งมีมะเร็ง9เม็ด9ลูกใหญ่ๆนะครับหมอให้กลับมานอนทำใจที่บ้านนะครับบอกว่าไปทำใจเถอะแล้วชาวบ้านก็ไปปัดกวาดศาลาวัดเตรียมงานศพให้กับเธอคนนี้นะครับแต่ณวันที่เธอมาพบผมและผมพาเธอเข้าโครงการ1บาทรักษามะเร็งระยะสุดท้ายสะพานบุญของด็อกเตอร์หมอแก้มหอมณล้านช้างและป๋าอ๋องอโรคยาสารพีซึ่งส่งบุญมาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยตรงส่งมาแล้วผมก็เชื่อมมาที่เธอที่ลำพูนที่ผมถ่ายให้ท่านดูเนี่ยครับตอนนี้เธอกำลังเป็นคนขับนะครับรถคันนี้ครับจากที่นอนรอวันตายอยู่บนเตียงนะครับตอนนี้เธอขับรถนำผมไปที่บ้านเธอนะครับเนี่ยครับรถเกียร์ธรรมดารถเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับไม่ใช่พาวเวอร์นะครับพวงมาลัยโคตรหนักเลยนะครับเกียร์ธรรมดาเลยนะครับดูครับนี่ครับใครจะเชื่อนะครับถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อจริงๆครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เธอนะครับเดี๋ยวเรามารอไปถึงบ้านเธอพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ต๋องกู๊ดไอเดียทีวีเชียงใหม่วันนี้วันเสาร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2561วันนี้สายๆวันนี้ผมพาคุณนายจอยมาเยี่ยมคุณอ้ํานะครับเป็นลูกไข้ในโครงการ1บาทรักษามะเร็งระยะสุดท้ายของด็อกเตอร์หมอแก้มหอมและป๋าอ๋องอโรคยาสารพีส่งบุญมาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาถึงลำพูนในบรรยากาศท่ามกลางสวนลำไยนะครับหลายท่านอยากเห็นตัวเป็นๆคุณอ้ํานะครับนี่ครับมนุษย์ผู้มีปอดเหลือข้างเดียวถูกตัดปอดทิ้งไปแล้ว1ข้างครับอีกข้างนึงมีมะเร็ง9เม็ดลูกใหญ่นะครับจะลุกยังไม่ไหวจะกินยังไม่ไหวนะครับปัจจุบันนี้เป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับตอนนี้ลุกได้ขับรถได้ทำกับข้าวได้ทำสวนได้ลากสายยางมารดน้ำต้นไม้ได้เอาเสียมมาสับหน่อได้อะไรได้แล้วนะครับทำกับข้าวได้แล้วนะครับหลังจากใช้ยาไป1เดือนผมอยากให้คุณอ้ําลองเล่าให้ฟังครับว่าอาการเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ใช้ยาไป 3-4 วันนี่ก็รู้สึกแล้วค่ะแล้วตอนนี้ดีขึ้นชาวบ้านในบริเวณนี้เขาจะรู้เพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้ยาเนี่ยสภาพของเราเนี่ยมันแตกต่างกันครับพอหลังจากใช้ยาแล้วรู้มันหน้าตาก็ดีขึ้นแล้วก็ผิวที่เคยดำๆอ่ะครับมันก็ดีขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ทำงานได้ไม่ค่อยเหนื่อยครับมันก็มีเหนื่อยบ้างธรรมดานะครับแต่ดีขึ้นดีขึ้นมากมากครับก็สิ้นเดือนนี้ผมต้องพาคุณอ้ําไปตรวจเลือดวัดค่ามะเร็งที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอีกแล้วก็ส่งผลไปที่ผลแลบเลือดของคุณอ้ําไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วเรามาดูว่าก่อนที่จะใช้ยากัญชาสกัดรักษามะเร็งของดร.หมอแก้มหอมจากสหรัฐอเมริกานี้ค่ามะเร็งคุณอ้ํามีเท่าไหร่แล้วสิ้นเดือนกันยาเนี้ยค่ามะเร็งมีเท่าไหร่นะครับดูแต่สภาพภายนอกยังไม่ใช่เรื่องตัดสินใจและยังไม่ใช่ข้อตัดสินกันได้ว่ามะเร็งหายหรือไม่หายต้องดูที่ผลเลือดเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ประกอบการกับกายภาพเบื้องนอกนะนั่นคือผลเลือดคือเบื้องในข้างในนะเราตรวจค่ามะเร็งจากเลือดนะครับสิ้นเดือนเรามาดูกันแต่วันนี้ผมได้นํายานะครับมาอีกชุดที่2นะครับเอามาให้คุณอ้ํานะครับได้บูชาจากพ่อปู่ชีวกโกมลพัฒน์นะครับเป็นยามะเร็งและก็ยาสมุนไพรบํารุงร่างกายของคุณอ้ําชุดที่2แล้วก็อยู่ในขันอันสวยงามอันนี้เป็นฝีมือของคุณอ้ําเองนะครับสวยไหมครับคุณอ้ํามีฝีมือนะครับจริงๆแล้วคุณอ้ําเขามีอาชีพนะครับเมื่อก่อนก็คือจัดแต่งพวกสถานที่นะครับแล้วก็แต่งดอกไม้แต่งอะไรในงานพิธีแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะครับคุณอ้ําก็จะทําสวยนะครับแล้วก็เอาทางมะพร้าวมาทําเป็นรูปมังกรก็ได้นะครับนี่คือผลงานฝีมือของคุณอ้ํานะครับทําซุ้มดอกไม้ในงานแต่งงานก็ได้นะครับอีกไม่กี่เดือนจะกลับมารับงานอีกแล้วครับจะกลับมารับงานอีกแล้วครับจากที่ชาวบ้านจะเอาไปเผาแล้วนะครับเนี่ยจะอีกไม่กี่เดือนจะมารับงานแล้วครับอ้าวคุณอ้ําบูชาแล้วก็โทษบูชาแล้วก็อธิษฐานพ่อปู่นะคะให้หายนะคะบูชา1บาทค่ะใส่ตังไปบูชาหลวงพ่อปู่นะคะรับไปอธิษฐานค่ะเมื่อก่อนจับอย่างนี้ไม่ได้ครับล่วงตอนนี้มีแรงแล้วครับนี่หลายโลแล้วเนี่ยหนักนะครับนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านส่งกำลังใจมาช่วยคุณอ้ํานะครับขอให้คุณอ้ําหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลนะครับขอให้ส่งผลบุญนี้ไปถึงผู้ป่วยคนอื่นทุกท่านนะครับไม่เฉพาะแต่ว่าผลบุญนี้จะได้รับเฉพาะพวกกลุ่มผมที่ทําโครงการเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านหายจากไข้หายจากเจ็บหายจากป่วยนะครับสาธุสวัสดีครับ